ตามที่ออกข่าวตามเพจของผมนะครับว่าเราจะมาแสดงจุดยืนแล้วก็จะมาสังเกตการจับจ้วงหรือเป็นการพูดดูหมิ่นเรื่องสูงอีกครั้งซึ่งก็ได้ข่าวมาว่าวันนี้ก็จะมีเหมือนกันแล้วเราก็เลยออกกำหนดการมาว่าเราจะมาสังเกตการและอย่างที่ผมขับรถนั่งรถผ่านมาเมื่อกี้ก็มีการแต่งตัวล้อเลียนเหมือนเดิมใช้คำพูดเหมือนเดิมเป็นวาจาการกระทำที่เหมือนเดิมและก็เพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งวันนี้เราจึงรวมตัวกันแล้วก็มาปักหลักอยู่นี่เพื่อจะสังเกตการแล้วก็เก็บข้อมูลเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ยังรักและเทิดทูนสถาบันจะได้ทราบแล้วก็เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงว่าการกระทำของบุคคลพวกนี้มันสมควรแล้วหรือไม่ซึ่งวันนี้เราก็ได้มายืนณจุดนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งในตอนเวลาบ่ายสามครับเดี๋ยวจะขึ้นปราศรัยเวลาบ่ายสามอีกครั้งครับห้ามผู้ชุมนุมของเรายังไงว่าไม่อยากให้มันเกิดการปะทะกันระหว่างสองกลุ่มครับก็ผมก็จะขอความร่วมมือทุกท่านที่มาอยู่ตรงนี้ของสปปสเนี่ยครับก็อยากจะให้อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็อย่าลงไปในถนนอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าอาจจะมีคนที่จะใส่เสื้อเหลืองใส่เสื้อแบบแฝงตัวเข้ามาเพื่อจะทำให้กลุ่มของพวกเราดูไม่ดีหรือจะเป็นการยั่วยุโดยการที่ใส่เสื้อเหลืองแบบนี้ครับพี่ครับบ่ายสามจะมาใส่ในแนวยังไงครับจุดยืนบอกจุดยืนครับแล้วก็บอกว่าทำไมวันนี้มาทำไมแล้วก็มาทำอะไรประมาณนี้ครับแผนการจัดกิจกรรมในวันนี้จะดำเนินไปถึงกี่โมงยังไงก็ตั้งไว้ว่าบ่ายสองเนี่ยเรามารวมตัวกันแล้วก็ยืนดูพูดแล้วก็พบปะพบ5โมง4โมง5โมงเราก็แยกย้ายกันถ้าการหรือว่าถ้าล่อแหลมกว่านี้ขยับเวลาหลายตัวเร็วขึ้นเพื่อที่จะป้องกันประชาชนของเราด้วยที่ออกมาร่วมในครั้งนี้ครับแล้วก็จะไม่มีการม็อบชนม็อบแน่นอนครับเพราะว่าผมได้ประกาศทางเพจผ่านมาเรียบร้อยแล้วได้คุยบางส่วนแล้วครับผมเพจที่สิ่งกระทบการเคลื่อนขบวนด้วยค่ะนี้เราจะไปสังเกตอะไรนะครับจะมีการเคลื่อนขบวนของกลุ่มราษฎรด้วยค่ะนี้เราจะไปสังเกตการซึ่งตรงนั้นทางมีหน่วยงานซึ่งดูแลอยู่แล้วแต่เราจะปักหลักอยู่นี่ครับผมที่มีกระทบข้างกันก่อนหน้านี้เรามีการตรวจสอบยังครับว่าเป็นคนทุกเล่าหรือว่าเป็นกลุ่มที่3เข้ามามีครับทีมงานได้ตรวจสอบแล้วแต่ว่าตอนนี้เรื่องยังไม่ถึงผมว่าเป็นกลุ่มของเราไหมแต่ว่าเมื่อเช้าผมได้รับโทรศัพท์ว่าจะมีคนใส่เสื้อเหลืองเข้ามาแล้วก็จะทําปั่นให้เราปั่นป่วนมาปั่นป่วนเราแล้วก็จะมาทําเพื่อแบบทําแบบให้สถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้พวกสปปสหรือผู้คนที่จงรักภักดีต่อสถาบันนะครับที่มาเนี่ยดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับการข่าวมาอย่างนี้แล้วเราจะมีวิธีป้องกันยังไงคะอะไรนะครับการข่าวมาแบบนี้แล้วเราจะมีวิธีป้องกันยังไงก็ผมก็มีทีมงานแล้วก็กำลังของผมที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องที่มาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับก็เดี๋ยวบ่ายสามก็อีกครั้งนึงครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการแถลงข่าวของทางแกนนำกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับซึ่งยืนยันว่าในเวลาสัก16นาฬิกาต่อเนื่องถึง17นาฬิกาก็อาจจะมีการยุติการจัดกิจกรรมที่หน้าเมทาวไลศรแดงก็คืออีกฝากหนึ่งของทางกลุ่มราษฎรนะครับโดยที่ยืนยันนะครับว่าวันนี้ก็จะเป็นการมาสังเกตการแล้วก็จะไม่มีการจัดม็อบชนม็อบหรือว่ามีการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการสุ่มเสี่ยงที่จะมีการเผชิญหน้ากันนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็มีทางกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองนะครับที่เข้ามาจัดกิจกรรมที่บริเวณนี้ก็มีการเดินไปที่ฝั่งตรงข้ามนะครับเมื่อสักครู่นี้ในเพจของ The Standard ก็รายงานให้คุณผู้ชมทราบนะครับก็มีการเดินไปที่บริเวณเกาะกลางนะครับชูพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็ธงชาติแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบก็มีการกั้นไม่ให้ข้ามฟากไปเผชิญหน้ากันนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มสปปสหรือศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการปราศัยกันในเวลาสัก15นาฬิกานะครับแล้วก็16ต่อเนื่อง17นาฬิกาก็อาจจะมีการยุติการจัดกิจกรรมที่บริเวณนี้ครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับสวัสดีครับ